ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะอันนี้ผ่านวันครบรอบมาด้วยเนาะผ่านมาใช่ค่ะจริงๆครบรอบประมาณ12ตุลาผ่านมาสักพักแล้วค่ะ เมื่อ3ปีที่แล้วเขาขอเป็นแฟนที่เกาหลีก็เลยกลับไปที่เกาหลีรอบใช่เพิ่งอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเมื่อคืนนี้ค่ะก็คือเป็นทริปที่อยากจะแบบไปแบบรีมายกันอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนด้วย10กว่าคนนะคะไปที่เดิมเลยแล้วกะจะไปเที่ยวฮาโลวีนแหละจริงๆแล้วมีซึ่งก็เศร้านิดนึงจริงๆอะบอกพูดตรงๆนะว่าเวลาเราคิดถึงฮาโลวีนอะเราก็จะคิดถึงเขาทุกคนก็จะบอกเกาหลีอะสนุกมากแล้วก็อีเทวอนสนุกมากแต่รอบเนี้ยจริงๆก็ตั้งใจไปอีเทวอนแหละแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนในกลุ่มมีคนนึงเขามีเพื่อนที่อยู่ที่นู่นแล้วร้านเขาเปิดใหม่วันแรกเราก็เลยบอกว่าเออเราไปร้านนี้ก่อนนะแล้ววันที่สองค่อยไปอีเทวอนซึ่งพอวันแรกมันก็เกิดเหตุการณ์เลยใช่ช่วงนี้ที่เหมือนเราไปอยู่ย่างกังนัมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอยู่ชองดำกังนัมก็คืนนั้นเลยพอช่วงที่เราแบบกำลังจะกลับแล้วก็มีเมสเซจมาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุเกิดเราอยู่อีเทวอนหรือเปล่าซึ่งจริงๆตอนนั้นก็มุ่นงานนะเพราะว่าก็เริ่มแบบเครื่องติดแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่ไปอีเทวอนอ่ะคนมันเยอะกว่ามันน่าสนุกกว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปได้แต่กลับจะกลับไม่ได้เพราะว่ามันจะหาแท็กซี่ไม่ได้เลยเราก็เลยอ๋อโอเคเราไม่พร้อมพรุ่งนี้เราค่อยไปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยจองรถไปกันก็คืนนั้นก็เป็นคืนที่เขาแบบมีเหตุการณ์ก็ตกใจมากที่แบบเออมีจำนวนแบบผู้ขอลายเยอะมากก็เสียใจกับเขาด้วยได้รับแจ้งเหตุเขาเป็นใช่ยังไม่ได้รู้อะไรมากค่ะคือตอนไปถึงแอร์พอร์ตอะแปลกมากรัฐบาลที่นู่นเขาจะส่งเมสเซจเข้ามือถือประชาชนตลอดเวลาเดี๋ยวแผ่นดินไหวตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีเหตุตรงนี้คือเมสเซจดังตลอดเวลาแล้วก็วันนั้นก็คือแบบประมาณนั่นแหละเกือบเที่ยงคืนก็มีเมสเซจมาว่าแบบอย่าไปที่นี่นะให้ทุกคนกลับบ้านตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะใช่มั้ยพี่เมย์ตอนที่เมสเซจเข้ามาตอนนั้นคือทราบอะไรว่าแบบผู้เสียชีวิตเยอะมากอะไรเงี้ยครับเรารู้แล้วค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ว่าไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนตอนคืนนั้นในคืนก่อนนอนน่าจะรู้ประมาณ50คนแต่พอตื่นมาก็แบบอุ๊ยมันเยอะมากๆแล้วก็เห็น IG ของน้องวิววรรณรสว่าแบบเฮ้ยเขาอยู่ในนั้นแบบก็เออก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่เขาแบบปลอดภัยแต่รู้สึกว่าวันนี้ในงานมีเขื่อนมาน่าจะถามเขื่อนน่าจะใกล้ตรงนั้นกว่าใจยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ๋อเหรอคะก็เมว่าขนาดเมย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะยังทุกคนยังห่วงขนาดนี้เลยแล้วตัวเราก็ยังคิดเลยว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะชวนเพื่อนๆไปทำบุญกันเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้นะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกวันนึงเราได้ไปแน่ๆเลยเพราะว่าเราก็คิดว่าอ๋อไม่มีแท็กซี่ใช่ไหมเดี๋ยวเช่ารถคิดไว้แล้วเดี๋ยวเช่ารถส่วนตัวเดี๋ยวไปซื้อชุดเดี๋ยวแต่งตัวผีกันมันน่าสนุกจริงๆค่ะเพราะจริงๆเขาจะฉลองกัน3วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่มันก็คือไปมามันก็เลยมีแค่แบบวันนั้นวันเดียวหลังจากนั้นเขาก็ทุกทีก็เงียบก็เลยขากลับมาก็เห็นเขาก็ลดธงชาติเกาหลีลงครึ่งเสาด้วยก็ก็สงสารคนที่นั่นมากเลยค่ะบรรยากาศนะคะพี่เมย์ตอนนั้นคือตอนเขาอยู่ที่เกาหลีนั้นคือแบบมูดฟิลมันคือแบบแซดไปเลยไหมหรือไงพออีกวันนึงมันก็ไม่มีกระจิตกระใจจะเที่ยวแล้วเนาะมันก็เลยหาร้านเงียบๆนั่งคุยกันกินดื่มกันเองอะไรเงี้ยเดินเล่นกินข้าวกันกินขนมกันมากกว่าค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกไหมพี่เมย์กับการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นแบบเรื่องแบบเศร้าขนาดนี้ครับครั้งแรกไหมหรอไม่ค่อยแน่ใจนะต้องค่อยค่อยคิดแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใกล้สุดแล้วถึงจะแบบไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไปเพื่อการนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกือบจะไปถูกไหมถ้าไม่มีแผนอันนี้มาก่อนก็อาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะคือถ้าไม่มีเหตุการณ์อีกวันรุ่งขึ้นไปแน่นอนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแต่งตัวเราต้องไปเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรรู้แต่ว่าถ้าแต่งตัวเราต้องไปโชว์ตัวตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนฝั่งไทยเป็นไงบ้างคะใครกังวลแค่ไหนเราต้องรีบแบบแจ้งหลายๆกลุ่มหรือยังไงบ้างโอ้คุณแม่รู้เรื่องก็พิมพ์มาเลยว่ากลับหรือยังเราก็แบบเพิ่งมาถึงเองแม่ใจเย็นๆปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเป็นแบบอุทาหรณ์ว่าแบบไม่ว่าจะไปที่ไหนนะเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันดูว่ามันไม่ดีแล้วเราต้องรีบกลับแล้วก็เอาตัวเรากับคนรอบข้างที่เรารักที่ไปกับเราดูแลกันแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดค่ะ
ย้อนกลับไปตอนวันครบรอบก่อนนะคะพี่เมย์ตอนที่ไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างเนาะมีความพิเศษยังไงบ้างคะการไปย้อนไปรีมายตรงนี้เกี่ยวกับครบรอบของเราเหรอไม่ค่อยมีนะก็จะมีแบบเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะด้วยแหละก็ไม่กล้าหวานนี้หรอฮะโอ้เพื่อนๆชินแล้วแหละก็จะเป็นตะเวนของกินของกินซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่กลับมาเขาก็ถามแบบแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมมันสั้นนะดีใจไหมที่เขาพาไปก็ดีใจค่ะแค่ไปวันนึงหรือเขาคิดจะชวนเราก็แฮปปี้แล้วแต่ไม่มีช็อตหวานๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่เมย์ไม่มีไม่มีไม่มีได้หรือยังคะคุณพิชนาค่ะหลายคนลุ้นมากเพราะว่าต้องเลิกลุ้นได้แล้วนะหวานมากเลยที่เมย์บอกเมย์พร้อมจนเมย์ลืมไปหมดแล้วอะเมย์ว่าช่างมันเหอะมันเลยไปแล้วไปถามคนอื่นเถอะค่ะหรือว่ารอรอเขาอย่างเดียวรอจนกว่าเขาจะเป็นคนเซอร์ไพรส์คือตอนนี้ล่าสุดดูสัมภาษณ์พี่ตู่ก็ชอบมากเขาก็บอกว่าต่อให้มันไม่มีอะไรเราก็อยู่กับเขาอยู่ดีก็ยืมคำเขามาใช้ละกันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมีเซอร์โพงเซอร์ไพรส์อะไรเราก็อยู่ข้างเธออยู่ดีเรื่องงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะต้องมาจำเป็นแล้วถูกไหมพี่เมย์ในยุคนี้หรือยังไงยูจะพูดว่าไม่จำเป็นก็เราก็มีพ่อมีแม่เนาะเอาเป็นว่าเราเป็นว่าเราตอนนี้เรามีความสุขที่จะอยู่ข้างๆเขาอยู่อะไรเงี้ยเรื่องนั้นไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันหรือถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะมันเลยมานานแล้วค่ะแค่เขาอยู่กับเราก็พอละเออถ้าเขารักเราเรายังแฮปปี้อยู่ที่จะอยู่เราก็อยู่